อยู่กับสินสโมสรนะครับในเรื่องของคนไทยพันร็อกครับเมื่อกี้พูดไปถึงประวัติอะไรได้ยินคร่าวๆกันไปแล้วนะครับเกิดจากความกดดันจนกระทั่งต้องเกิดความรุนแรงในการเรียกร้องอะไรต่างๆเมืองไทยเองโดยสภาวะการในช่วงที่ดนตรีร็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกันเหรอครับนะในการที่เราจะรับดนตรีแนวนี้ต้องย้อนอดีตนิดนึงครับก็คือดนตรีร็อกเข้ามาบ้านเรานี้โดยชนชั้นสูงก่อนนะคือดนตรีร็อกมันประหลาดเกิดจากกรรมกรของอเมริกาเนี่ยแต่คนที่เอาเข้ามาในเมืองไทยกลับกลายเป็นคนชั้นสูงก็คือคนที่สามารถที่จะชั้นนำว่างั้นคนที่ไปเรียนต่อเมืองนอกได้ฮะพวกตระกูลดังๆนี่ก็จะหิ้วแผ่นเสียงกลับเข้ามากันก็จะฟังอะไรบ้างช่วงนั้นช่วงเป็นยุค60นั่นแหละครับยุค60จะมีนักเรียนนอกที่ออกไปศึกษาต่างประเทศแล้วก็กลับมาประกอบดนตรีพวกนี้คนเหล่านี้เป็นคนจุดประกายให้มาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้จุดประกายได้ใหญ่ที่สุดก็คือการเข้ามาถึงของดนตรีของพวกอเมริกันที่อยู่ที่มาตั้งฐานทัพในบ้านเราฐานอเมริกันพวกนี้เวียดนามอะไรเงี้ยเวียดนามใช่ที่เราเป็นหน้าด่านในการที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์อเมริกันก็ส่งทหารมาในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียในบ้านเราอย่างเงี้ยฮะก็จะพวกนี้เวลาจากบ้านมาก็รู้สึกเหงาไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรต่อไม่ได้เพราะพวกอเมริกันก็เลยส่งแผ่นเสียงมาให้ GI เนี่ยก็คือ issue government ก็คืออยากได้อะไรเนี่ยรัฐบาลก็จะจัดหาให้กางเกงในยันเรือรบเลยเพราะเพื่อที่ทหารมีกำลังใจฮะในจำนวนที่ส่งมาเนี่ยก็จะมีแผ่นเสียงดนตรีมีแผ่นเสียงส่งมาให้ทีเนี้ยฟังแผ่นเสียงอย่างเดียวมันก็ไม่มันทหารไปก็รู้สึกว่ามันก็ฟังในห้องของมันอ่ะก็เลยเอาเล่นเองไปให้นักดนตรีไทยเฮ้ยแกะเพลงนี้ให้ฟังหน่อยนี่คือจุดกำเนิดของดนตรีร็อกในบ้านเราเกิดเราก็เลยเริ่มรู้จักเราก็เลยเริ่มรู้จักเพลงฮาร์ดร็อกเรารู้จักดิฟเพอร์เพอร์รู้จักยูราฮิปจากการที่เอาโมยกันนี่เอาแผ่นเสียงไปครับนักดนตรีที่เล่นอยู่แล้วคือตอนนั้นวงการเราเองก็น่าจะรู้จักเพลงฝรั่งอยู่แล้วมีบ้างแล้วแต่ว่าเป็นยุคของเดวิดเพสลีย์เป็นยุคดนตรีแดนซ์อยู่ฮะเป็นการดนตรีเพื่อฟังไม่ได้ฟังแบบลึกซึ้งดื่มด่ำอะไรมากอันนี้เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ทุกดนตรีร็อกบ้านเรานี่แตกสาขามาตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วการที่รับเข้ามาเนี่ยมันถือว่าไงฮะรับแบบตรงๆหรือว่าเรานำมาปรับเอาให้มันเข้ากับเสียงสำเนียงไทยของเรายังไงตอนแรกก็ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนตรงๆตรงก่อนคือเมื่อก่อนเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครเล่นแผ่นนี้ได้เหมือนเป๊ะนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดคือกับอย่างพี่ชอนนักดนตรีที่เป็นมือดนตรีต้าเดอะฟ็อกคือเขาก็บอกเขาก็แกะเล่นอาหารอเมริกันฟังคือสมัยก่อนเป็นไงที่คือยกอย่างที่ใช่ลีบอกเลยใช่คือมันเหมือนทุกอย่างไงเราก็ต้องมานั่งแบบอ่ะให้มันเข้ากับอเมริกาให้มันเข้ากับดนตรีเขาก่อนแล้วสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีว่ายังไงมันไม่ใช่ความชอบส่วนตัวคือเรียนแบบเลยครับต้องแกะให้เหมือนแล้วใครแกะไม่เหมือนเนี่ยก็ต้องมีแหลมมอริสันไงฮะเพราะพี่แหลมก็เล่นเพลงของเดนดอร์นำสกุลมอริสันก็มาจากจิมมอริสันนำคือเดนดอร์ก็คือเขาเล่นเดนดอร์ได้เหมือนมากฝรั่งเล่นแล้วหน้าตาเขาให้ด้วยฮะก็อย่างนั้นแหละครับทุกคนต้องเล่นให้เหมือนกันก่อนที่จะมาเป็นตัวของเองตอนหลังนี่ก็คือตอนนั้นยังอาจจะไม่ได้แต่งเพลงร็อกด้วยซ้ำไม่ได้แต่งเล่นให้เหมือนร้องเป็นภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานก่อนเราต้องเป็นพื้นฐานของเราก่อนคือเราจะเล่นเพลงเขาได้เราก็ต้องเราจะเป็นอย่างเขาได้ก็ต้องให้ได้อย่างเขาก่อนครับแล้วจากนั้นมาก็เริ่มมันก็พัฒนาขึ้นมันมาถึงยุคหนึ่งก็คือหลังจากที่อเมริกันถอนฐานทัพออกไปเนี่ยดนตรีร็อกที่เคยเล่นอยู่ก็เริ่มหากินไม่ได้แล้วฮะนักดนตรีตกงานกันเพียบเลยในยุคโน้นก็จะกลายเป็นเรื่องของโฟกซองตามร้านอะไรเพลงทั่วไปแต่ว่าพอมันก็มีทางออกฮะคือดนตรีอย่างที่พูดก็คือมันเป็นวงกลมหลังจากที่มันไม่มีที่หากินเลยเนี่ยดนตรีไทยก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องมีของตัวเองก็จะมีขึ้นมาก็จะเป็นพวกโรยัลสไปน์นะยุคนั้นก็จะเป็นโรยัลสไปน์อันนั้นก็ถือเป็นร็อกแต่ว่าเป็นแดนมากกว่าเป็นป๊อปเป็นแดนมากกว่าแต่คนเหล่านี้ก็ซึมซับเรื่องของดนตรีนั้นอยู่นะก็คือมีรากฐานมาจากนั้นอยู่อะเช่นว่าปรับใช้ให้กับเข้ากับนิสัยของคนไทยมันจะมีก้าวเริ่มมีแล้วที่ว่าอะไรพวกนี้ฮะก็ยังเป็นป๊อปจากการรับตรงๆมาเริ่มใช่คืออย่างที่บอกคือนักดนตรีมันเขาต้องฟังเพลงเยอะๆเขาถึงจะทำเพลงออกมาได้คือไม่ต้องมีพื้นฐานในการฟังเพลงมีพื้นฐานในการเล่นดนตรีพอเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจกับดนตรีที่เขาชอบแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นดนตรีที่เขาฟังไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆมันใช่ครับคือเริ่มเพราะนั้นไอ้ร็อกสำเนียงไทยๆหรืออะไรนี่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันมันมาถึงถ้าเปลี่ยนแปลงจริงก็คือการมาถึงของค่ายเพลงแกรมมี่ครับแกรมมี่เป็นตัวถือว่าเป็นตัวที่สร้างใหบ้านเรานี่เป็นอุตสาหกรรมเพลงแต่ยังไม่ถึงกับส่งออกนะคือเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านก็คือเริ่มมีค่ายเพลงอย่างแกรมมี่ก็มีการผลิตงานมีโปรดิวเซอร์มีห้องอัดมีการจ้างนักร้องมีคนแต่งเพลงเป็นทีมขึ้นมาก็คือเป็นระบบอุตสาหกรรมแบบอเมริกาก็คือการมาถึงของแกรมมี่ช่วยเปลี่ยนแปลงวงการเพลงขึ้นมาแล้วก็จะได้ยินพี่เต๋อนี่ถือว่าเป็นคนยุคนี้ด้วยเหมือนกันใช่ฮะเป็นคนแรกที่ทำให้มีความรู้สึกว่าการทำเพลงที่เป็นระบบการค้าขายจริงๆเนี่ยก็คือการทำอัลบั้มแบบนี้มีโปรดิวเซอร์
มีครีเอทีฟมีทีมนักดนตรีแบ็คอัพจะมีเขาเป็นคนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เต๋อนะที่ช่วยให้วงการครับตอนนั้นร็อกเริ่มเข้ามาแล้วพี่เต๋อนี่ก็เป็นกลิ่นร็อกแรกๆแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นร็อกในแบบของพวกฟังกี้บ้างอะไรบ้างนี้มาถึงก็เป็นร็อกอายุมันจะเป็นแบบนั้นไงครับจนมาถึงทุกวันนี้แหละครับตอนนี้โอ้ทุกวันนี้ดนตรีไทยมันเยอะมากมันร็อกตอนนี้เนี่ยวางอยู่บนจุดที่เรียกว่าอย่างไรคือจริงแล้วมันว่าหรือว่ามั่นคงไว้มันมีรากฐานมานานแล้วว่ายังไงก็มั่นคงแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราอินกับดนตรีเราอินกับฝรั่งตลอดนะอินกับต่างประเทศตลอดว่าตอนนี้ต่างประเทศก็เป็นนิยมแล้วใช่เราก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับซึ่งตอนนี้ล็อกอาจจะลำบากนิดนึงก็จะมีดนตรีทางเอเชียเข้ามาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ของมันได้อะมันจะอยู่ที่ว่าวงดนตรีที่เกิดขึ้นตอนนั้นจะแข็งแรงขนาดไหนครับทำให้คนเชื่อในเพลงเขาฟังขนาดไหนหรือชอบขนาดไหนหรือว่าการลงไปผลิตเองอยู่ใต้ดินไม่ได้อิงค่าอย่างที่ว่านะว่าเนี่ยนะครับกับการที่ต้องขึ้นมาอยู่ในอุตสาหกรรมมันมีความแตกต่างอีโบล่าเองเนี่ยแต่ก่อนผมอยู่ใต้ดินมาตลอดใต้ดินตลอดตอนนี้ก็ขึ้นมาบนดินทำไมก็จริงๆก็คือถ้าถามผมนะผมไม่อยากขึ้นมาแต่ผมรู้สึกว่าบางทีการที่เรามีโอกาสใหม่ๆมีเส้นทางใหม่ๆมันเป็นการท้าทายกับชีวิตผมเคยคุยกับรุ่นพี่อย่างพี่ดอนหนีบินหรือว่าหลายๆวงที่เขาเคยขึ้นอยู่ค่ายใหญ่ผมถามว่ามันเป็นยังไงเราก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งผมรู้ว่าโอเคบางทีมันอาจจะไม่ใช่แนวของเราหรือมันอาจจะไม่ใช่วันหรือเส้นทางเราเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่น่าจะนำเสนอให้คนส่วนใหญ่ได้รู้จักกับเพลงแบบนี้บ้างเพราะบางทีการทำเพลงในบ้านเรามันถูกจำกัดได้กรอบหลายอย่างซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เราจะทำยังไงให้คนได้รู้จักเพลงแบบนี้บ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ไม่เป็นไรมันต้องแลกด้วยอะไรไหมฮะอย่างเช่นแนวทางตัวเองที่อาจจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงจริงๆแล้วถ้าถามผมคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อวงเนี่ยคือไม่ค่อยยอมเปลี่ยนเท่าไหร่ซึ่งผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือคนบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบแต่บางวงเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเราก็แล้วแต่เขาเช่นยังไงบ้างเรื่องที่ว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอย่างที่เห็นชัดๆคือแนวดนตรีเพราะแนวแบบเนี้ยคุณไปเปิดวิทยุส่งกันไหมเขาไปเปิดไปแบบปากไปด่าคนนู้นคนนี้เขาไปเปิดอยู่แล้วมันหนกสะท้อนสังคมใช่เขาไม่รับอยู่แล้วไปก็ไม่ได้คืออย่างที่บอกคือคนไทยเราไม่ว่าอะไรกันมากคือเขาไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเขายอมรับยอมฟังในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามมาตลอดอยู่แล้วเรื่องความปัญหาเรื่องเนื้อเพลงเกี่ยวกับรักเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์อยู่แล้วคนฟังแต่ถ้าเกิดไปพูดเรื่องปัญหาสังคมหรือเรื่องบางเรื่องที่มันเครียดกันมาต้องไปฟังครับมันถูกจำกัดได้แบบนั้นอันนี้แหละจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเห็นอยู่ไอ้การเปลี่ยนขึ้นมาบนดินอย่างนี้เป็นปัญหาถ้าในแง่ของคอมเมอร์เชียลหรือการค้าเนี่ยต้องเป็นปัญหาแล้วคือทุกคนก็อยากได้ตังค์เอเอเบล่าก็อยากได้ตังค์แต่ว่าอยากได้เยอะไหมก็ไม่อยากได้เยอะหรอกคือมันต้องมีคือมันต้องผสมผสานระหว่างอัตราส่วนของศิลปะกับการค้าให้ลงตัวครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีฮะแต่ไม่ใช่หมายว่ามันมีตัวอย่างของไอ้ที่เขาบอกใช่ฮะคือแต่เยอะเยอะโอ้โหมีแฟนเพลงร้องอาร์ตมาจ้างแบบเขาก็โผล่ขึ้นมาบนเวทีโอ้โหเป็นเป้เสลออะไรเงี้ยรอแบบอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างฮะตัวอย่างมันจะเสียกลุ่มคนที่ชอบมันจะเสียกลุ่มนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้ดนตรีพัฒนาการอะไรในที่สุดคุณก็ไปอยู่ในระบบซึ่งถูกในทุนกำหนดก็คือมีเพลงขายเพลงหนึ่งนะหรือต้องไปโชว์4เพลงแล้วพี่4เพลงแล้วตอนนี้เพิ่มเป็น4แล้ว4แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังเพลงรักที่มันลื่นอินกันไปหมดใช่มั้ยคุณฟังเพลงไหนคุณก็อย่างงี้นั่นคือไม่ได้ช่วยให้พัฒนาการเพลงไทยเลยตรงกันข้ามกลุ่มเล็กๆอย่างงี้ที่ผมเคยบอกว่ามันเปลี่ยนมาเป็นเซกเมนต์เนี่ยกลุ่มนี้กับมีพลังมากกว่าที่จะผลักดันวงการเพลงไทยแต่มันทําได้ยากเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่สื่อสื่อก็จะต้องเป็นสื่อคนที่เข้าใจดนตรีเหมือนกันแต่ถามว่าสื่อเนี่ยเข้าใจดนตรีมากเท่าเขาก็ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่แล้วทำไมไม่เข้าใจนั่นน่ะสิเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกอบรมมาว่าดนตรีมันคือศิลปะดนตรีมันคือจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์สังคมเขาไม่ได้ถูกอบรมขนาดถ้าพูดงี้นี่ย้อนไปที่การศึกษามันก็โครงสร้างของดนตรีบ้านเราทุกคนเลยทุกสาขาอาชีพมีปัญหาเรื่องนี้หมดเราถูกสอนให้ท่องโน้ต5ตัว7ตัวในชั้นประถมโดเรมีฟาโซลาไม่กล้าคิดนอกกรอบที่เขากำหนดมาให้นะไม่มีอิสระในการทำช่วงวงดนตรีเป็นแค่ยืนออกไปร้องออกไปยืนร้องเพลงหน้าชั้นก็จบคลายเครียดนิดนึงแต่ไม่ได้บอกว่านี่คือศิลปะแขนงหนึ่งที่ถ้าคุณทำให้มันดีและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนให้มันยกระดับขึ้นมาโลกจะไม่มีสงครามถ้าคุณแต่งเพลงให้คุณมาฟังเพลงอย่างนี้มากขึ้นเหมือนจอร์แดนนั่นแต่งอีเมจเราไม่ได้สอนคนแบบนั้นระบบการศึกษาบ้านเรามันเป็นระบบการสอนให้ต้องจำและแก้ดนตรีมันก็เลยอย่างนี้ปล่อยให้เด็กมันคิดเรื่องดนตรีโดยอิสระอะไรที่ใหม่ๆนี่ควรจะเชิญเข้า
ขึ้นมาด้วยซ้ำไปไม่ใช่ว่าเขาดังขึ้นมาแล้วค่อยไปโอบอุ้มเขาไม่ใช่พอเด็กมันเอ็นมันมีแววขึ้นก็จัดโรงเรียนดนตรีขึ้นมาจัดอบรมงบประมาณมหาศาลอยู่แล้วในปีหนึ่งใช่ไหมคุณตั้งขึ้นมาดิโรงคอนเสิร์ตที่ให้พวกอินดี้เล่นโดยเฉพาะเนี่ยคุณจะอาร์กว่าจ้างมาตรงนี้นะคุณจะแทสมาอย่างนี้นะมันมีงบประมาณทำอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าทำอะไรง่ายๆอย่างนี้ทำไมเกาหลีก็ทำให้นาฬิกาดังได้เออทั้งที่มันก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าเรานะเออกลายเป็นเคป๊อปมั่วไปหมดแล้วมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราน่าจะทำของเราบ้างดิใช่ทำย้อนกลับไปบ้างครับปิดท้ายกันนิดนึงนะครับโอกาสที่จะมีการสนับสนุนเนี่ยอย่างแรกเรื่องทัศนคติก็อาจจะสำคัญคือร็อกยังคงถูกมองว่าเป็นโอ้โหความรุนแรงกระโดดชนกันอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเอาคนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่อิสระเสรีคุณต้องบอกว่าวิชาดนตรีต่อไปนะไม่ต้องท่องแล้วตัวนี้คุณต้องคือต้องจ้างคนรุ่นใหม่มาทำหลักสูตรใหม่ของการดนตรีไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถเดินออกจากกรอบเดิมๆได้เราไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมดนตรีทำไมเกาหลีมันส่งออกได้ใช่ไหมฮะของเราก็เก่งไม่แพ้เขาเหมือนกันแต่มันติดอยู่ที่ขนบธรรมเนียมแบบนี้นะครับครับอีโบล่าตอนนี้เป็นยังไงครับในสายตานะถามกันนิดนึงใต้ดินขึ้นมาบนดินเขาก็ยังมีความหยิ่งผยองในตัวของอีโบล่าอยู่คือแน่นอนว่าเป็นการทดลองว่าถ้าเขาไปอยู่บนดินมันจะเป็นยังไงบ้างพอทดลองแล้วก็ในที่สุดผมก็เหมือนคุณเอกก็คือในที่สุดความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะบังคับให้เฮ้ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่เขาได้ทดลองแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเขาอาจจะได้ในรายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งตัวเองอยากจะทำดนตรีคือเป็นตัวของตัวเองครับไม่สามารถมีใครบังคับให้เราเขียนเพลงอย่างที่คนอื่นอยากฟังครับเห็นวันหนึ่งอาจจะกลับไปใต้ดินอีกสักรอบก็ผมรู้สึกว่าผมเชื่ออย่างนึงคือทำไม Rolling Stone ยังอยู่ได้ทำไมAerosmith ยังอยู่ได้เนี่ยคือตัวตนที่เป็นตัวตนจริงๆผมเชื่ออย่างนึงคือคนที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยยังไงก็คือมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองตัวจริงนั้นที่อยู่ได้ในโลกใบนี้ผมรู้สึกแบบนั้นยิ่งเป็นดนตรียิ่งสำคัญคือถ้าคุณมดคิดว่าจะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้คนฟังแปลรูปตัวเองเป็นอย่างนี้คนฟังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะไม่มีคนฟังที่เป็นเนื้อแท้จริงๆของดนตรีของคุณตัวจริงนั้นที่อยู่และมีคนฟังคุณไปตลอดครับถ้าด้วยแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดนตรีร็อกนะฮะได้หมดทุกแนวได้หมดทุกแนวครับวรรณกรรมหนังหนึ่งฮะได้หมดครับและนี่ก็เป็นความเห็นคนไทยพันร็อกวันนี้ขอบคุณสองท่านครับครับครับผู้ชมที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่027911526-6นะครับหรือที่ artclub@thaipbs.or.th ครับหรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกรายการได้ทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่า Art Club สินสโมสรแล้วคลิกไลค์ครับวันนี้ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ